เมื่อวันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2565ดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีพร้อมด้วยดร.สิริพรอินใจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองชลบุรีนายมนัสพงษ์พรหมพิสิทธิ์พงษ์ปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีนางจารุวรรณภูสวัสดิ์รองปลัดเทศบาลเมืองชลบุรีและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษาพ.ศ. 2565ของโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสารณโรงเรียนเทศบาล1วัดประตูสาร